กัญชลิกาเสถียรวิจิตรค่ะชื่อเล่นชื่อกัญชี่ค่ะต้องคุยกับคนไข้ตลอดใช่ค่ะก็อยู่ในสภาวะที่เสียงดังใช่ไหมคะเวลาที่เป็นห้องรวมอะไรอย่างนี้ป่ะห้องรวมต้องตรวจห้องรวมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เสียงสู้กับเสียงอื่นๆรอบข้างเวลาเราพูดหรือว่าเวลาเราต้องการสื่ออะไรไปบางทีคนจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ทันหรือฟังไม่ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้แบบเรามีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานเยอะเลยอยากจะแก้ไขตรงนี้ก็ล่ำลือดีแล้ว ชื่อกันชลิกาค่ะแล้วก็บอกว่าแบบชื่อกันชีเวลาพูดต้องใส่หน้ากากใช่กันเนี้ยยิ่งเบาเข้าไปใหญ่เบาบางทีคนไข้ก็บอกอะไรนะ ตอนแรกคิดว่าจะเครียดกว่านี้ค่ะ แต่ความจริงแล้วมันก็ไม่เครียดแล้วอาจารย์ก็จับจุดเราได้คือครูมินเนี่ยพอเจอกันครั้งแรกครูมินก็บอกเลยว่าจุดบกพร่องเราคืออะไรแล้วจะแก้ไขยังไงแล้วมันทำให้เราได้รู้จักตัวเองและรู้จักเสียงของตัวเองมากขึ้นซึ่งเราใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะมากค่ะ1ชั่วโมงแรกยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นความรู้ใหม่คือเราใช้เสียงทุกวันแต่เราไม่เคยรู้ว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องวิธีวางเสียงวิธีคอนโทรลมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทำยังไงก็จะยากที่ชั่วโมงแรกแต่ว่าครูมินก็ทำให้เราเข้าใจง่ายค่ะคือสอนก็คือไม่เครียดเลยคือไม่เครียดเลยแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้เยอะด้วยก็รู้สึกว่าคือมันแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆตอนนี้พอเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าข้างในเปลี่ยนนะคะเหมือนกับเปลี่ยนข้างในเปลี่ยนคือหมายถึงว่าความมั่นใจมันช่วยในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็พอเราไม่มีปัญหาในการสื่อสารแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะทำงานมากขึ้นนำเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นอ่ะทวนความรู้หน่อยว่าถ้าเป็นเราเนี้ยเราไปเจอเขาแล้วเขามีปัญหาเนี้ยอยากแนะนำเขาว่าอะไรบ้างอันนี้จะยากหน่อยนะคำถามว่าเนี้ยไม่ยากครูให้ลองทวนสมมติว่ามีคนอยากมีคนสูบบุหรี่เนี่ยแล้วเราจะแนะนำเขาเลิกบุหรี่เนี่ยคิดว่าหลักการคล้ายกันคืออันดับแรกเนี่ยเขาต้องตระหนักถึงปัญหาเขาก่อนคือถ้าเกิดเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าเหมือนเราตอนนั้นเลยเป็นปัญหาในการทำงานใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะก็คงแนะนำเนี่ยค่ะคลาสของครูมินสรุปกับไม่ได้สรุปหมดหรือว่าอะไรวะแค่ไหนมารีนเองค่ะมันช่วยได้เยอะนะคะแบบที่เราคาดไม่ถึงอยากกลัวที่จะเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกที่ต้องชั่งใจอยู่นานเพราะว่ากลัวเป็นคนแบบไม่ชอบลองอะไรใหม่ๆฝากถึงคุณหมอท่านอื่นๆพยาบาลท่านอื่นๆที่เสียงเบาพยาบาลที่เสียงดังกว่าหมออยู่แล้วคุณหมอสู้เสียงดีทุกคนคุณหมอที่เสียงเบาเหมือนกันแล้วแบบเรียกคนไข้ไม่ค่อยได้ยินคนไข้ฮาๆตลอดก็เสียงมันเป็นสิ่งที่เราใช้ในอาชีพเยอะอะค่ะการสื่อสารมันคือคีย์ของการตรวจเลยถ้าเราไม่สามารถสื่อสารกับคนไข้ได้ไม่ทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อการรักษาหรือว่าผลต่อความเข้าใจของคนไข้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านไปหรือความเข้าใจโรคความเป็นไปของญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญจริงๆค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ